สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะโอ้ยถึงขั้นถอนหายใจกันเลยทีเดียวอาทิตย์ที่ผ่านมามันอะไรไม่รู้เยอะแยะวุ่นวายภารกิจเยอะเยอะใช่ค่ะวันอาทิตย์นี้ก็chilling relaxing a little bit more ก็เลยเปิดเพลงที่มันซอฟต์ที่มันเบาๆเพราะๆนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เก่ากึกมากเก่ามากค่ะพอพี่เอ๋บอกชื่อเพลงมาเอ๊ะเพลงอะไรแต่เขาไปเปิดฟังแล้วเก่ามากจริงแต่เพราะไหมอ่ะเพราะดีค่ะเพราะใช่ไหมใช่ฟังแล้วมันรู้สึกแบบว่าคือเป็นนะวันไหนที่มันยุ่งวุ่นวายมากต้องรีบกลับบ้านไปนะแล้วก็ดิมไลท์ดิมก็คือให้แสงมันสลัวหน่อยแล้วก็เปิดเพลงจะเป็นแจ๊สเบาๆหรือว่าอะไรก็ได้เพื่อที่จะผ่อนตัวละผ่อนคลาย rewind no sorry ไม่ใช่ rewind rewind นี่คือกอกับ unwind unwind u n w i n d อย่าไปอ่านว่า unwind นะ unwind การ wind นี่การไข wind the clock นะคะนาฬิกาบางอันเนี่ยมันต้องไขใช่ไหม wind the clock so that's w i n สะกดเหมือนกันกับ wind okayAlright, เพลงนี้เนี่ยนะคะร้องโดย The Jets จริงๆแล้วมีหลาย version แต่ version นี้เป็นของ The Jets นะคะเป็นเพลงที่คือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็แบบอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันเหนื่อย ก็เลยฟังเพลง smooth เบาๆแล้วก็เลยมาเจอเพลงนี้ก็เลยได้ยินมานานแสนนานแล้วเพราะชอบก็เลยเลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะชื่อเพลง You got it all You got it all คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการโอเค I was a game he would play คือในเพลงนี้เนี่ยจะมีอยู่3คนมีฉันที่ร้องเพลงมีเธอที่แย่แล้วมีคนที่3ที่ว่าโอเคฉันรักคุณคุณนั่นแหละใช่เลยนะคุณเนี่ยดีกว่าคนที่2นะอีตาคนที่2เนี่ยจะเดี๋ยวจะโดน ประมาณนั้นนะคะI was a game he would play ฉันเหมือนเป็นเกมที่เขาเล่นอยู่ก็คือแบบว่าบังคับอะไรยังไงก็ได้นะคะทุกอย่างอยู่ในมือของบุคคลที่สองคนนั้นก็ he คนนี้ไม่ดีบอกไว้ก่อนเลย bad he okay so I was a game he would playก็พูดกันได้นะคะในลักษณะแบบว่าฉันเนี่ยเป็นเหมือนแบบเหมือนเกมที่เขาคอยบังคับคอยเล่นคอยแกล้งฉันอยู่ตลอดเวลาเนาะ He brought the clouds to my day เขาเนี่ยเป็นคนที่เอาก้อนเมฆมาในวันของฉันที่เอ้ยมันสดใสนะแต่ว่าอีตาบ้าเนี่ยมันแบกก้อนเมฆมาแปะไว้บนท้องฟ้าของฉันทำให้กลายเป็นวันที่ไม่สดใสใช่นะก็พอเข้าใจเลยใช่ไหมเวลาเขาร้องแบบนี้คืออย่างนี้เนื้อเพลงเนี่ยนะคะชอบเพราะมันเล่าเรื่องนะแล้วมันก็ชัดเจนดีนะ Then like a ray of light you came my way one night เอ้ยมันขัดกันนะเนี่ยคือก้อนเมฆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมบนท้องฟ้ามืดเลยปรากฏว่ามันก็มีแสงสว่างโผล่ออกมา a ray of light เนี่ยนะคะเมื่อเราเห็นตรงนั้นมันก็จะรู้สึกดีใช่ไหมเฮ้ยมีแสงสว่างมาแล้วนะไอคนที่สามนั่นแหละเป็น ray of light นะ ray นี่ r a y นั่นแหละค่ะเหมือน ray mcdonald โอเคหายไปไหนแล้ววะยังอยู่นะYou came my way one night ไอ้ ray of light เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมาในช่วงกลางวันแต่ว่านี่ You came my way one night อยู่มาทิศทางฉันอยู่มาหาฉันเนี่ยตอนกลางคืน one night Just one look and I knew Just one look คือฉันมองคุณเนี่ยแค่แบบว่าแป๊บเดียวฉันรู้เลยไม่ต่างกับพัชรีกับทอมัสเลย Okay, you would make everything clear. คุณเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันชัด
จนใสกิ๊กเลยแบบว่าอะไรที่มันแบบว่าซับซ้อนสับสนวุ่นวายนะทุกอย่างมันก็ชัดเจนกระจ่างเลยคุณคนที่สองหรือคุณคนที่สามถูกต้องmake all the clouds disappear ใครเป็นคนเอา clouds มานี่แหละคนที่สองคนที่สองเอามาแต่คนที่สามทำให้มันหายไปเลย so you เมื่อกี้นี่ he นะ he มา play ฉัน like a game but you are the third one the good man that makes all the cloudsdisappear cloud เนี่ยสะกดให้ก่อนแล้วกัน c l o u d เป็นพหูพจน์ก็เติม s ไปข้างหลังง่ายๆ once again ชอบลืมว่าต้องสะกด2รอบมีคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะบอกมาว่าขอย้ํา2รอบนะสะกดคุณเอโอเค c l o u d s clouds so you make everything clear make all the clouds disappear put all your fears to restอ่ะแล้วนี้คนร้องกำลังร้องให้กับบุคคลที่สามว่าไอ้สิ่งที่คุณกลัวเนี่ยช่างมันเถอะปล่อยวางเถอะเพราะว่ามันมีคนที่สองอ่ะแล้วคนที่สามเข้ามานี่ก็บอกเฮ้ยจะดีหรอเขามีเจ้าของแล้วนะเฮ้ยแต่ไอ้คนเนี้ยไม่เอานะไอ้คนที่สองเพราะฉันคนที่สามยูไม่ต้องห่วงเลย put all your fears to rest ก็คือไอ้สิ่งที่คุณกลัวอยู่ให้มันไปพักซะนะไม่ต้องห่วงNah. Who do I love the best? ฉันรักใครมากที่สุดเหรอฉันรักใครมากที่สุดWho do I love the... จริงๆแล้วถ้าถูกไวก่อน Who do I love the most? นะคะต้องเป็น the most The most แต่อันนี้ก็เป็นเพลงก็ปล่อยเข้าไปเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคำว่า rest Put all your fears to rest เขาก็เลยแบบ Who do I love the best?Don't you know? Don't you know? คุณไม่รู้หรอคุณไม่รู้หรอ You got it all over him. คือคุณเนี่ยเหนือกว่าคุณเจ๋งกว่าอยู่แล้ว You got me over him. ร้องท่อนนี้ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะคือการ get over something เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าข้ามมันก็ลักษณะข้ามแหละมีอุปสรรค get over it ก็คือผ่านมันไปแต่อีกในนึงเนี่ยนะคะมันก็คือว่าเราเนี่ยหลงรักคนหนึ่งอยู่มากๆๆๆๆแล้วเราก็ยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดถึงเขาไม่ยอมที่จะหยุดรักเขาแต่เมื่อเราหยุดรักเขาแล้ว we have gotten over it I have gotten over it ก็คืออ๋อช่างเขาเถอะฉันเหรอไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้อยู่ในความคิดของฉันมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือหลุดพ้นแล้วจากไอ้ความเคยเป็นไหมรักเขาทุกทรมานเขาไม่ได้รักเราหรอกเขาไปมีชู้อะไรก็ว่าไปงมงายอยู่นั่นนะแต่ในที่สุดหลุดพ้นจากจุดตรงนั้นแล้วเนี่ย you have gotten over it okay เขาก็เลยร้อง you got me over him ก็แปลว่าบุคคลที่สามเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยเลิกคิดกับเกิมคนที่สองปล่อยมันไปอีตาคนที่สอง okay. เพราะฉันมีคนใหม่แล้วคุณนั่นแหละทำให้ฉันเลิกคิดคนที่สอง Honey it's true จริงๆนะเธอจริงๆนะที่รัก Honey นะ There's just you คือมีเพียงคุณคนเดียวมีเพียงมีเพียงคุณคุณคนเดียวเท่านั้นนะไอ้คนที่สามไม่เอาแล้ว You must have been heaven sent โอ้โหคุณเนี่ยสวรรค์ส่งมา heaven sent H E A V E N สวรรค์ heaven นะคะ H E A V E N you must have been heaven sent hearing me call you went ก็คือว่าสวรรค์ส่งมาหลังจากที่ได้ยินว่าฉันเฮ้ยขอความช่วยเหลือหน่อยสวรรค์ก็ได้ยินฉันตะโกนออกไปสิ hearing me call นะคะ you wentout on a limb เป็นสำนวนที่น่าสนใจคือคุณทำเกินกว่าคุณทำแบบทุกๆสิ่งที่แบบคุณยิ่งกว่าอีกอะนึกออกปะค่ะคือแบบว่าพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อที่จะมาชนะใจตัวเราหรือตัวคนร้อง you went out on a limb ก็คือตะเกียกตะกายต้องให้ได้เลย went out on a limb limb เนี่ยแขนและขาค่ะ l i m bOkay, so you went out on a limb, and you're all that he's not. แล้วคุณคนที่สามเนี่ยเป็นท
ุกสิ่งทุกอย่างเลยซึ่งไอ้ตะคนที่สองเนี่ยไม่ได้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คุณสมบัติดีๆเลยเนี่ยนะคะคุณมีหมดไอ้คนที่สองมันไม่มีเลย just look what I got ดูสิสิ่งที่ฉันมีนะตอนนี้ look what I got look what I've got จริงๆ I have got นะคะก็คือเธอนั่นแหละ you got it allyou got it คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเลย over him ไอ้ over him นี่ก็แปลว่าฉันลืมเขาไปแล้วลืมไอ้คนที่สองไปแล้ว no don't let him worry you so คุณไม่ต้องให้ไอ้คนนั้นเนี่ยมันมาทำให้คุณพะวงกังวลหรอก don't let him worry you นะคะ once I met you I let goonce I let met you เมื่อฉันเจอคุณปุ๊บฉันก็ปล่อยตรงนี้เลยเฮ้ยไอ้คนที่3เขาจะแบบว่ารู้สึกดีหรือไม่ดีอ่ะเออใช่มั้ยเหมือนมันทำให้เขาแตกกันหรือเปล่าไม่หรอกก็คือผู้หญิงเนี่ยกำลังแบบว่าไม่เหมือนคนที่3เขาก็จะคิดไงว่าเออใช่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 แต่ประมาณนั้นแต่คือจริงๆแล้วว่าคนนี้เลิกไปแล้วเพราะอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีเพียงแต่ว่าใจมันยังแบบอกหักอยู่ใช่ไหมใช่โอ้แต่ว่าโอเค once I met you I let go คือพบคุณก็เลยลืมตะนู่น oh you can surely see you're so much more to me คุณต้องเห็นน่ะเห็นแบบชัดเจนเลยนะว่าคุณเนี่ยมีความหมายมากๆสำหรับฉัน just one look and I knew ฉันมองคุณแป๊บเดียวฉันก็รู้แล้วแหละว่าคุณเนี่ยแหละ you would make everything clear make all the clouds disappearเหมือนเดิมนะคะ You're better than all the rest Who do I love the best? Don't you know? Don't you know? ก็คือว่าคุณนั่นแหละทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนกระจ่างใสคุณทำให้ก้อนเมฆเนี่ยมันหายไปในพริบตาคุณเนี่ยแหละดีกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยแล้วฉันเหรอรักใครมากที่สุดคุณไม่รู้หรอคุณไม่รู้หรอก็เป็นคุณนั่นเองนั่นแหละ You got it all over him คุณมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างฉันลืมอีตานั่นไปแล้ว You got me over him คุณทำให้ฉันลืมตานั่นไป Honey it's true there's just you จริงๆนะฉันมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น You must have been heaven sent hearing me call you went out on a limb and you're all that he's notก็คือคุณเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่ได้เป็นเลยฮีเจ้าชู้มากอยู่ไม่เจ้าชู้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเออก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีนะทำนองก็เพราะน่ารักดีก็คือคุณนั่นแหละทำให้ฉันลืมตอนนั้นไปโอเค so there we go that's the song for today the Jets เขาเป็นใครเป็นใครคะเขาเป็นวงอะนะคะจริงๆแล้วจะออกเป็นแบบแนวร็อกด้วยซ้ำไปเป็นวงมาจากMinneapolis Minnesota นะคะ They are actually an American family เป็นเหมือนลักษณะนะเห็นแล้วจะนึกถึงนี่ค่ะนึกถึงJackson 5คือเป็นครอบครัวกันเลยอะนะคะแล้วก็จะร้องหลายแนวเลยมีทั้งทีนป๊อปจะเป็นป๊อปแบบวัยรุ่นแล้วก็มีป๊อปร็อกมีป๊อปแบบออกร็อกหน่อยนะคะแล้วก็มีลักษณะดันซ์ป๊อปแนวเต้นก็มี R&B ก็มี R&B Rhythm and Blues นะคะกอสเปลก็ใช่ออกแบบแนวนี่ค่ะเพลงในโบสถ์กอสเปลประสานเสียงในโบสถ์สมาชิกหลายคนมากเลยนามสกุลของเขาเนี่ยก็คือ Wolf Graham แหมอย่างกับคนเยอรมันเลย Wolf สุนัขไม่ใช่หมาป่า Wolf Graham นะคะ Graham G-R-A-M นะคะมี Elizabeth Wolf Graham Heine Wolf Graham ชื่อแปลกนะ Moana Wolf Graham ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ Eddie Wolf Graham RudyKatie, Leroy แล้วก็ Natalia แล้วก็มี Eugene ด้วยนะคะมีทั้งหมดกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คนเยอะเลยโอเคนั่นแหละน่าสนใจเขาก่อตั้งวงนี้ตั้งแต่ปี1985นะคะแล้วก็เริ่มสลายตัวกันละในปี1990เนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะออกแนวแบบกอสเปลซะมากกว่าละค่ะแล้วก็มีเพลงออกมาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะ
แต่ว่าก็ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งแล้วจริงๆแล้วที่ว่าสมาชิกเยอะแยะนี่เนี่ยนะคะเยอะจริงๆครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกทั้งหมด17 คนค่ะ15 คนเนี่ยนะคะคุณแม่ยูจีนคุณพ่อเอ็ดดี้เนี่ยก็คือเป็นลูกของเขาเองแล้วก็ไปอดอปมาอีกไปอดอปมาอีก2 คนเป็นทั้งหมด17 คนนั่นแหละค่ะโอ้แล้วที่ว่าเอ้ยทำไมดูเหมือนชื่อทำไมเป็นเยอรมันก็คือเนี่ยแหละครอบครัวตระกูลเนี่ยเป็นคนทองการู้จักประเทศทองกาไหมแถวแถวแอฟริกานั่นแหละเอ้ยไม่ใช่จากแอฟริกาโทษทีเป็นพวกแปซิฟิกนะคะแถวแถวนู้นนั่นแหละก็จะมีเชื้อทองกามีเชื้ออังกฤษแล้วก็มีเชื้ออเมริกันกับเยอรมันด้วยมิน่าชื่อวูฟแกรมก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเยอรมันโอเคเอาล่ะก็ลองดูแล้วกันนะว่าเขามีเพลงอะไรที่เพราะอีกบ้างไหมแต่วันนี้ก็แนะนำให้คุณรู้จักไปแล้วถึงแม้ว่าวงนี้จะแตกสลายกันไปแล้วนะคะแต่เพลงก็ยังเพราะอยู่เพราะอยู่มากๆเลยแล้วยิ่งเพลงแบบนี้นะเมื่อก่อนนี่จะฟังบ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าก็เกิดในยุคนู้นแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังมานานแสนนานแล้วมาเปิดฟังอีกทีนึงแล้วเฮ้ยแบบว่านึกถึงวานๆจังเลย โอ้แต่ว่าฟังได้ใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ก็ฟังได้ใช่ไหมใช่ใช่ฟังสบายสบายโอเคเอาล่ะโอเคคราวนี้เนี่ยนะคะมาไว้อะไรกันบ้างนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีนักแสดงถือว่าเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีตลกเฮฮานะเสียชีวิตไปรู้จักหรือเปล่าทันหรือเปล่าบ๊อบฮอสกินส์นะคะเขาก็จะออกตัวมันนกเพนกวินอะตัวเล็กๆอวบๆท้วมๆเดินก็จะแบบว่าเขาเนี่ยจะโด่งดังมาจากภาพยนตร์นะคะ Who Framed Roger Rabbit ภาพยนตร์นี้เนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์แรกๆเลยนะที่จะมีตัวการ์ตูนเนี่ยมาโผล่อยู่ในหนังอะเคยเห็นปะไม่ใช่แอนิเมชันล้วนๆนะจะมีแอนิเมชันขึ้นมาแซมก็ตัวเอกใช่เป็นตัวกระต่ายที่มีชื่อว่าโรเจอร์นะคะโรเจอร์ Rabbit ตั้งแต่ปี1988แล้วซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นบทบาทที่โด่งดังที่สุดนะคะของบ๊อบฮอสกินส์นี้ค่ะเสียชีวิตนะคะด้วยโรคพาร์กินสันคุ้นมาโลกนี้พาร์กินสันใช่ไหมคะใช่ถ้าบอกภาษาไทยก็จะพูดว่าพาร์กินสันเลยก็ดาราก็เป็นกันเยอะนะค่ะรู้สึกอะไรนะที่เล่น Back to the Future นั่นก็เป็นนี่ใช่ไหมนั่นก็หล่อMichael J. Fox คนนั้นปลื้มมากเลยสมัยนู้นนะคะเดี๋ยวอ่านนิดนึงอันนี้หยิบมาจาก Bangkok Post นะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรได้มาตั้งแต่วันไลฟ์ของ Bangkok Post ได้มาตั้งแต่วันศุกร์นะคะActor Bob Hoskins dies. British actor Bob Hoskins, the gruff star of films including Who Framed Roger Rabbit and The Long Good Friday, has died at the age of 71 following a bout of pneumonia, his family said on Wednesday. เข้าใจว่าเวลาหมดแล้วใช่ไหมช่วงนี้จะทิ้งกันเดี๋ยวได้อยู่นะโอเคยังได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวแปลไปก่อนเป็นคนอังกฤษนะคะเขาเรียกกันว่า gruff star ก็คือนักคนที่มีชื่อเสียงนะคะนักแสดงถูกแล้วล่ะ star ใช่ไหมคะ star เหมือนดวงดาวเนี่ยนะคะ gruff ใช้คำว่า gruff g r u f f คืออะไร gruff ตอนเด็กๆเนี่ยนะคะโตมากับบทความ the billy goats gruff อะไรเนี่ยนะ gruff นี่แปลว่าจะมีคราวgruff ก็จะเป็น adjective คำขยายคำนามนะคะ he looks gruff he's quite gruffy ก็คือว่าจะมีหนวดมีเคราว มีแบบหน่อยๆนะไม่ใช่แบบเยอะยาวอย่างนั้นจะไม่ gruff แล้วนะคะอันนี้ก็จำแพรมลักษณะอย่างนั้นไป so there you go he's remembered as being a gruff personไม่ค่อยโกนหนวดจะเท่าไหร่นะคะ The short, stocky Londoner who rose to fame in British gangster movies in the 1980s and went on to have a long career as a Hollywood character actor died in hospital on Tuesday night เสียชีวิตไปนะคะค่ำคืนของวันอังคารเขาเป็นคน
มาจากลอนดอนเลยก็คือจะเรียกกันว่าลอนดอนเนอร์ถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแบงคอกเคียนไอ้คนมาจากเมลเบิร์นเมลเบิร์นไนท์มั้งนิวยอร์กเกอร์นอกเหนือจากที่จะมีไทยแคมเบเดียนเยอรมันออสเตรียนเวียดนามีสอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะแสดงเชื้อชาติก็จะมีด้วยนะคะว่าบุคคลนี้เนี่ยเป็นคนมาจากเมืองไหนอย่างเช่น I am a Bangkokian ก็คือเป็นคนมาจากกรุงเทพเนี่ยแหละ And you Bangkokian You're a Bangkokian as well แต่ว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีหรือว่าเมืองที่ไม่ค่อยติดปากกันสักเท่าไหร่นะอย่างเชียงใหม่ I'm a Chiangmaier ไม่ใช่เนาะเออก็ต้องรอดูนะบางทีคำพวกนี้มันก็จะแบบมากันเองนะนิวยอร์กเกอร์ก็มาจากนิวยอร์กนะ he's a Londoner a Londoner เหมือนกันที่ต่างประเทศที่อังกฤษเองเนี่ยอย่างเช่นถ้าใครมาจากเมืองคาร์ดิฟนะก็จะไม่คาร์ดิฟไม่แน่ใจใครรู้ก็ SMS มาบอกนะคาร์ดิฟหรือเมืองที่อาจจะไม่ได้แบบว่าใหญ่โตดังคือดังมันก็ดังนะบาสคาร์ดิฟนั่นมันเวลส์ตรงนั้นก็จะไม่มีนะคะยังมีอะไรอีกล่ะที่เป็นตัวอย่างนะที่มีซิดนีย์มีหรือเปล่านึกไม่ออกนะตอนนี้แต่ก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาฝากเยอะๆเลยแล้วกันเนาะตลกตลกดี so he's a short stocky short ก็คือเตี้ย S H O R T คำว่า stocky เนี่ย S T O C K Y แปลว่าตัวตันหน่อย S T O C K Y stocky นึกถึงที่ชงชาทีพอตมันจะแบบตัวอ้วนๆนั้นน่ะลักษณะจะเป็นอะไรที่มันสต็อกกี้หน่อยค่ะHoskins, who was nominated for an Oscar and won a Golden Globe for playing a petty criminal in Mona Lisa in 1986, retired in 2012 after being diagnosed with Parkinson's disease. ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเกษียณจากการที่เป็นนักแสดงนะคะเมื่อไม่นานนี่เองปี2012เพราะว่าถูกวินิจฉัยนะคะว่าเขาเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยแขวนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นนอมินีนะคะของออสการ์แล้วก็โกลเด้นโกลบ์ค่ะแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลนะแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็แบบมาจากลอนดอนก็บางทีเนี่ยก็ยากเนาะกว่าจะมาโด่งดังในฮอลลีวูดได้เนาะก็ไว้อะไรด้วยแล้วกันป๊อปฮอสกินส์ค่ะเอาล่ะ เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์กันดีกว่าไปหยิบหนังสือเล่มเก่ามา vocabulary กันเลยทีเดียวถูกต้อง vocabulary in use คือเปิดไปทุกหน้าแล้วมันก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเอ๊ะมาร์กหน้าไหนไว้นะเนี่ยหรือหาไม่เจอละโอเคอ่ะเจอแล้วหน้านี้มาดูกันถึงเรื่องของ health and medicine กันบ้างhealth and medicine เนี่ยนะคะเราเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะมี symptoms สมมุติว่าเราเป็นไข้ symptoms ก็คือ headache high fever hotness ใช่ไหมคะ sweating symptoms ก็คืออะไรเอ่ยไม่ใช่ตัวบ่งชี้อาการนะคะสะกดด้วย symptom symptom มากกว่าหนึ่งก็เป็น symptoms นะคะมีอะไรบ้างผดผื่นขึ้นก็ใช้คำว่า rash I have rashes on my leg on my chest on my อะไรก็ว่าไปอันนี้เผื่อใครจะเดินทางนะคำศัพท์ง่ายๆพวกนี้น่าจะรู้ไว้นะเผื่อใครเดินทางเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้พูดคุยกับหมอได้ rash r-a-s-h rash ก็คือเป็นผื่นขึ้น bruise ไม่ต้องไปออกเสียง bruise นะคะถึงแม้ว่ามันจะสะกดด้วย b-r-uise bruise ก็คือช้ำอาการช้ำนะคะช้ำในช้ำนอก bruise b r u i s e bruise black and blue bruise lump เป็น
ตุ่มขึ้นมาlump l u m p lump โดนมดอะไรกัดหรือว่าโดนอะไรต่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันขึ้นเป็น lump ใหญ่โตอะไรอย่างงี้นะคะ I have a lump from an insect bite spots ดนะคะบางทีมันขึ้นไม่ได้เป็นผื่นผื่นนี่แบบว่ารูปแล้วมันไม่นูนเนาะแต่ว่า spots เนี่ยมันจะเป็นแบบตุ่มๆขึ้นมาเยอะหน่อย spots หรือว่าเหอที่หน้าอะไรก็ว่าไปโอ้ถ้าตาเขียวเนี่ยนะคะเขาไม่ใช้คำว่า bruise นะคะเขาจะใช้ว่า a black eye ต่างกันกับคำว่า bruise I have a black eye ทายสิเกิดอะไรขึ้นโดนต่อยอ่ะโดนต่อยแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ black eye นะคะตาดำนะโอเค so what you have I've got a cold I've got a cough cough คืออาการไออ่านออกเสียงว่า cough นะคะถึงแม้ว่าจะสะกดด้วย c o u g h cough อ่านออกเสียง c o u g h coughsore throat ก็คือเจ็บคอ throat ก็คือคอ throat sore เนี่ยเจ็บ sore เนี่ยใช้นอกเนี่ยจะเจ็บคอนะคะ sore นี่หัวเข่าเจ็บเจ็บ sore sore แปลว่าอาการเจ็บหรือว่าจะเป็นแสบๆก็ได้stomach ache stomach อย่าไป stomach stomach ache ache ต่างๆเนี่ยนะคะสะกดด้วย a c h e ออกเสียงให้ถูก stomach s t o m a c h stomach ache อาการป่วยต่างๆก็มีอาการมึนนี่เรียกว่าอะไรรู้ไหมDizzy. I'm dizzy. D-I-double-Z-Y. Dizzy. Mun-mun. นะคะ หายใจไม่ทัน Breathless. Breathless. B-R-E-A-T-H-L-E-S-S. โอ้ หายใจไม่ทัน เป็นอาสมานะ I'm breathless. B-R-E-A-T-H-L-E-S-S.E-A-T-H-L-E-S-S Diarrhea สะกดยากมากคำนี้ D-I-A-R-R-H-O-E-A Diarrhea ก็แปลว่าท้องร่วง DiarrheaBlisters ใส่รองเท้ากัด มันพองขึ้นมานะคะอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า blister I have a blister B L I S T E R blister แสบนะเวลาเป็นทีเป็นเยอะถ้ามันตุ่มแตกไม่แต่ว่ามันต้องเจาะให้แตกแล้วมันจะได้หายเร็วๆแล้วก็กัดทนเอาหน่อยนะคะกัดฟันsunburn เป็นมะคนไทยไม่ค่อยเป็นเนาะแดดเผาอะsunburn อะภาษาไทยเรียกว่าอะไรผิวไหม้เหรอผิวไหม้ sunburn S U N B U R N sunburn วิคำนี้น่าสนใจมีท้องร่วงใช่ป่ะที่บอกไปว่าเป็น diarrhea แล้วถ้าเป็นท้องผูกล่ะท้องผูกเนี่ยใช้คำว่า constipatedI am constipated. C O N S T I P A T E D. Constipated. แปลว่าท้องผูก Okay. I am constipated or I have constipation. Okay. ก็ต้องดูรูปแบบประโยคด้วยว่าจะต้องใช้เป็น constipated หรือว่า constipation. อะคันถ้าเกิดอาการคันใช้คำว่า itch it's very itchy มันคันจัง it's itching here i t
CH บางคนเนี่ยนึกคำศัพท์ไม่ออกเนาะแล้วเป็นคำที่มันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันบ่อยๆอยู่เหมือนกัน itch นะคะ itch ดูก่อนนะ itch ถูกละถ้าจะเป็น itches ก็ต้องเติม es ไปนะคะโอเคจริงๆคำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยนะคะหรือว่าอาการเบื้องต้นหรือว่าคิดระหว่างบรรทัดที่96